Secret A วันนี้เสนอตอนแพะนมพันซาแนนราชินีแห่งแพะนมต้องยกให้พันซาแนนมีสีขาวหรือขาวครีมทั้งตัวตัวผู้มีเคราส่วนตัวเมียไม่มีนะครับโดยตัวเต็มที่ตัวผู้จะหนักประมาณ75กิโลกรัมตัวเมีย60กิโลกรัมแม่แพะให้นมเฉลี่ยตัวละ2กิโลกรัมต่อวันเลยนะครับการเลี้ยงแพะขอให้เริ่มจากน้อยๆเลี้ยงไปกี่ตัวไม่กี่แม่พอแล้วก็พอถ้าโอเคคุณรักเขาเขาคุณรู้จักกับเขาแน่นอนเนี่ยค่อยๆขยับขยายไปดีกว่าอย่าไม่ใช่อยู่ก็มาลงทุนเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยไม่ใช่เหมือนกับที่นี่ก็ลงทุนแรกๆก็คือไม่กี่แม่เองแต่ปัจจุบันก็คือว่าเลี้ยงขยับขยายมาเรื่อยๆการให้อาหารแพะขึ้นอยู่กับการให้ผลผลิตของแพะแพะระยะให้นมควรให้อาหารหยาบคุณภาพสูงเช่นแพงโกล่าเสริมอาหารข้นบ้างและเสริมแร่ธาตุก้อนไว้ให้เลียตลอดเวลาน้ำสะอาดควรมีให้ตลอดโรงเรือนแพะควรยกสูงจากพื้นมีร่องให้มูลตกระบายอากาศได้ดีและควรมีโรงเรือนสำหรับรีดนมรวมถึงคอกอนุบาลลูกแพะด้วยโดยปกติแล้วแพะจะให้ลูก 1-2 ตัวตั้งท้อง5เดือนและควรผสมพันธุ์เมื่ออายุ1ปีนะครับปัจจุบันที่บ้านเนี่ยคือใช้ข้าวโพดหมักกับเปลือกถั่วเหลืองผสมกันให้เช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเราพอมีเวลาเราปลูกหญ้าให้ได้เกี่ยวหญ้าขนหรือไม่ก็หญ้าเราฟั่นที่เราเห็นเราปลูกไว้อะนะและอาจจะเป็นข้าวโพดเป็นเปลือกกล้วยกากถั่วเหลืองแพะมันกินทุกอย่างนะกระถินเอ่ยหญ้าอย่างเงี้ยแต่นี่ว่าถ้าเรามีเวลาคุณก็เกี่ยวมาให้เขาได้แต่ถ้าเราไม่มีอย่างที่ฟาร์มก็คือต้องไปทำงานอย่างอื่นด้วยนมแพะมีส่วนช่วยปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อการเกิดภูมิแพ้ในร่างกายและกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นนอกจากนี้ร่างกายจะดูดซึมสารอาหารจากนมแพะได้ง่ายกว่าโดยใช้เวลาน้อยกว่านมประเภทอื่นอาทินมวัวหรือนมผงถึง6เท่าเลยนะครับนมแพะจึงเหมาะจะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตรวมถึงคนในทุกช่วงวัยการเลี้ยงแพะที่ดีนะคะคือลักษณะว่าปีนี้คุณก็เตรียมพ่อไว้ตัวนึงพอปีต่อไปเราจะมาทับแพทย์แม่เดิมแล้วไม่ได้แล้วคุณต้องเปลี่ยนพ่อลักษณะคือเป็นการปรับปรุงพันธุ์อย่างนึงมันจะทำให้คุณได้พันธุ์ที่ดีขึ้นด้วยแล้วในการทับแพทย์เนี่ยแม่แพทย์เนี่ยเราควรเลี้ยงให้ประมาณสักได้1ขวบก่อนแล้วถึงจะเอาปล่อยทับแล้วพอปีหน้าก็เหมือนกันเนี่ยก็ให้พักท้องแพทย์ก็จะท้องประมาณ5เดือนแล้วพอคลอดลูกอะไรมาเสร็จคุณก็ปล่อยให้เขาพักท้องเสร็จแล้วพอปีหน้าก็พอหลังจากนั้นก็เริ่มทับได้แพะก็จะติดสันแล้วเริ่มทับได้แล้วคุณก็ควรหาพ่อพันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเดิมแล้วมาทับเขาอีกทีนึงส่วนมากถ้าแม่พันธุ์จะไม่ค่อยขายนะส่วนมากจะขายเป็นตัวผู้เอาไปทำพ่อพันธุ์แต่ถ้าเป็นแพะเชือดจะขายอยู่กิโลละ160บาทตลาดการเลี้ยงแพะนมปัจจุบันมีความต้องการสูงมากแล้วก็ยังผลิตไม่พอเพียงรีดนมตอนนี้ขายอยู่ประมาณกิโลละ70บาทถ้าเป็นขวดก็ประมาณ450ขายขวดละ40บาทถ้าขวดเล็กก็ประมาณ190ซีซีก็ขายอยู่ประมาณ15บาท